สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการนะครับตั้งค่าภาษานะครับใน Facebook นะครับกรณีที่ Facebook ของท่านนะครับมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าภาษาอะไรก็ได้นะครับที่ว่าท่านไม่ต้องการนะครับในทีนี้ท่านต้องการให้มันเป็นภาษาไทยนะครับวิธีเข้าไปเปลี่ยนง่ายๆนะครับให้เข้าไปที่ Facebook นะครับทีนี้นะครับสังเกตนะครับคําว่านี่ครับ right นะครับแล้วก็มีคําว่า comment อันนี้แสดงว่ายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตัวนี้นะครับนะครับ right comment นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับด้านบนนะครับมุมขวานะครับนี่ครับด้านล่าง messenger มี3ขีดนะครับด้านล่าง messenger นะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับให้มาดูนะครับตรงคําว่านะครับ language นะครับมันคล้ายๆลูกโลกนะครับถ้านับตั้งแต่ด้านล่างมันจะมีว่า rock out นะครับแล้วก็1 2 3ลูกกุญแจแล้วอันที่4นะครับ language นะครับเป็นรูปลูกโลกให้เข้าไปเลยนะครับให้เข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านจะเห็นว่าตอนนี้มันโดนติ๊กไว้ที่ภาษาอังกฤษนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็ให้ท่านเข้าไปติ๊กตรงที่ว่าภาษาไทยนะปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับขณะนี้เรากำลังติดตั้งไทยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นไทยหมดแล้วนะครับภาษาของ Facebook ภาษาระบบเป็นไทยหมดแล้วนะครับนะครับดูเพิ่มเติมนี่ครับนี่ครับเป็นไทยแล้วนะครับตอนนี้เป็นไทยแล้วนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากได้เป็นภาษาอื่นนะครับท่านก็กดไปที่เดิมนะครับตรงที่ลูกโลกคำว่าภาษานะกดเข้าไปนะครับนะครับทีนี้ถ้าท่านต้องการให้มันเป็นภาษาอัตโนมัติของอุปกรณ์นะครับท่านก็ให้ไปติ๊กตรงช่องภาษาของอุปกรณ์นะครับนะครับสมมุติว่าอุปกรณ์เป็นไทยมันก็จะเป็นไทยนะครับนะครับอัตโนมัติของมันเองนะครับตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่ภาษาของอุปกรณ์ก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าภาษาอุปกรณ์ของผมนะครับมันก็เป็นไทยอยู่แล้วนะครับครับภาษาของอุปกรณ์นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการมันเป็นไทยอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอาภาษาอื่นแล้วอัตโนมัติสักอย่างเลยนะครับแล้วก็ให้ติ๊กไทยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นไทยอย่างเดียวเลยนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูนะครับการตั้งค่าภาษานะครับใน Facebook นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ง่ายๆนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะทวนให้ฟังนะครับเมื่อเราเข้า Facebook นะครับเราจะเปลี่ยนภาษาให้เข้า Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เห็นที่มุมขวานะครับมุมขวาแถวที่3ด้านบนเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็มี Messenger แล้วก็อันที่3เป็น3ขีดกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับทีนี้นะครับมันจะมีรูปลูกโลกนะครับเขียนภาษาท่านให้เขากดตรงนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ทุกรูปแบบนะครับก็เป็นภาษาที่ทาง Facebook เขาได้จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็มีแทบทั้งหมดนะครับที่ใช้อยู่ในโลกนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ